อีลอนมัสก์มหาเศรษฐีและ CEO ของ Tesla เปิดเผยว่าเขากำลังกังวลเกี่ยวกับหน้าที่การงานในอนาคตของบรรดาลูกๆทั้ง8คนซึ่งอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่จะเข้ามาพลิกโฉมโครงสร้างตลาดแรงงานครั้งใหญ่นี่จาก The Standard นะครับคุณดำรงเกียรติมาลาได้เขียนเอาไว้ใน The Standard เกี่ยวกับว่าอีลอนมัสก์เผย2คำสอนสำคัญที่เขามอบให้กับลูกๆทั้ง8คนนำไปใช้ในโลกอนาคตที่ AI จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์เราจะค้นหาคุณค่าในตัวเองอย่างไรเราจะค้นหาความหมายในชีวิตของเราอย่างไรถ้า AI สามารถทำงานของคุณได้ดีกว่าที่คุณทำได้มัสยังตั้งคำถามระหว่างให้สัมภาษณ์กับเดวิดเฟเบอร์นักข่าวของ CNBC เมื่อวันอังคารที่ผ่านมามัสระบุว่าเขาเองก็ยังไม่แน่ใจว่าคนเจเนอเรชันต่อไปจะค้นหาคุณค่าของตัวเองได้ยากลำบากขึ้นหรือไม่ในโลกที่ AI สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างแทนมนุษย์ได้อย่างไรก็ดีครับสองคำแนะนำที่เขาอยากจะมอบให้กับลูกๆของเขาคือพยายามทำประโยชน์ให้กับสังคมให้มากที่สุดและทบทวนลำดับความสำคัญของจุดสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน CEO ชื่อดังของ Tesla กล่าวว่าคำแนะนำแรกของเขาไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเพราะเขาคิดว่ามนุษย์ยังจำเป็นต้องค้นหาสิ่งที่ตัวเองรักและสนใจและพยายามทำสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์กับสังคมให้ได้มากที่สุดสำหรับคำแนะนำที่2มัสเปิดเผยว่าปัจจุบันเขาใช้เวลานอนราว6ชั่วโมงต่อวันและทำงาน7วันต่อสัปดาห์แบบไม่มีวันหยุดโดยใน1ปีเขาจะลาพักร้อนเพียง 2-3 วันเท่านั้นซึ่งการทำงานเช่นนี้ทำให้เขาตั้งคำถามกับตัวเองเช่นกันว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ในเมื่อมีงานหลายประเภทที่เขาสามารถใช้ AI ทำแทนได้ผมทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อก่อตั้งบริษัทขึ้นมาแต่ผมก็ถามตัวเองเช่นกันว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกหรือไม่ผมจะเลือกสลับเวลาที่ใช้กับเพื่อนฝูงและครอบครัวทำไมในเมื่อ AI สามารถทำงานหลายอย่างแทนได้ผมก็ยังไม่แน่ใจในตัวเองเช่นเดียวกันมัสกล่าวปัจจุบันมัสมีบทบาทเป็นผู้บริหารระดับสูงของหลายบริษัทได้แก่ Tesla SpaceX Twitter Neuralink และ The Boring Company จึงไม่น่าแปลกใจที่เขาต้องทำงานจนแทบไม่ได้พักดิมิทริส ปาปานิโกลาวศาสตราจารย์ด้านการเงินที่ Northwestern University's College School of Management วิเคราะห์ไว้นะครับบอกว่าในโลกอนาคตงานประเภทธุรการและงานในออฟฟิศมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกแทนที่ด้วย AI ขณะที่งานอย่างดีไซเนอร์และวิศวกรซอฟต์แวร์ก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่ปลอดภัยเช่นเดียวกันแม้แต่งานที่ต้องใช้ทักษะมนุษย์เป็นหลักเช่นนักบำบัดงานก่อสร้างหรืองานสื่อสารก็จะถูกนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือในการทำงานเช่นเดียวกัน